ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่40เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2520โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงกิจการสื่อสารมวลชนของรัฐให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วและเป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชนตามนโยบายของรัฐบาลจึงให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2520ดังนี้ข้อ1ให้ยกเลิกมาตรา13แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2520และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทนมาตรา13ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการของอสมทคณะ1ประกอบด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังและผู้แทนกรมอัยการเป็นกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีอีกไม่น้อยกว่า3คนและไม่เกิน7คนและให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการข้อ2ให้ยกเลิกมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2520และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทนมาตรา15กรรมการซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งคราวละ2ปีแต่อาจจะรับแต่งตั้งอีกได้ข้อ3ให้ยกเลิกมาตรา16แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2520และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทนมาตรา16นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ตาย2ลาออก3ประธานกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี4มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา14หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรณีที่มีการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนหรือในกรณีที่ประธานกรรมการด้วยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างเวลาที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้วข้อ4ให้ยกเลิกมาตรา20แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2520และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทนมาตรา20ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้อำนวยการและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีข้อ5ให้ยกเลิกมาตรา22แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2520และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทนมาตรา22ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ตาย2ลาออก3มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา21หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4. คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ลงชื่อ
พลเอกสุนทรคงสมพงษ์หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ